สวัสดีครับผมก่อนที่เขาวัดหลวงพี่แซมนะครับมากินเขานะครับต้นใกล้หน่อยพี่น้องอันนี้นึกว่าตุ๊กตานึกว่านั่นพระไตรเป็นต้นไม้เป็นต้นใกล้หน่อยเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์มาสั่นร่างกับเขาเพิ่นก็แซ่บแซ่บขายดีครับนั่งกับต้นสดจะได้กินนะครับไม่ได้เข้าที่กินร้ายเท่าไหร่กินกินไม่กินหรอกสวัสดีครับผมนะครับความเป็นมานะครับวัดหลวงพี่แซมนะครับก็เมื่อก่อนนะครับประวัตินะครับหลวงปู่สวงนะครับเคยมาพักเป็นกระท่อมเถียงนานะครับแถวนี้นะครับปู่สวงเคยผ่านเคยนอนเถียงนานะครับเพิ่นก็เลยได้สร้างวัดสร้างนะครับความเป็นมาของวัดหลวงพี่แซมนะครับมากับมาประมาณแบบนี้นะครับที่นี่ก็เป็นถ้ำนะครับถ้ำจำลองนะครับเป็นถ้ำพญานาคนะครับจำลองนะครับเป็นสร้างจำลองขึ้นมาครับน่าชมนะครับสวยงามครับเนาะขอบคุณขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับกดติดตามนำมาเด้อนะครับพี่น้องปีนี้แหกปานนะครับไปเที่ยวไปหาเที่ยวแต่วัดเนาะพี่น้องว่าอยากไปวัดยังก็แก้วมณีกับหลวงพ่อรวยนะครับที่มีโอกาสมีวาสนาได้ไปวะถ้าเบิ่งงบประมาณก่อนพี่น้องนี่คือรูปจำลองนะครับหลวงปู่สวงนะครับกระท่อมเถียงนานะครับรอดนะครับตามนั้นรอด3ครั้งอธิษฐานนะครับมีโรคมีโชคมีลาภนะครับเข้าบ้าวายพระนะครับหลวงพ่อยิ้มนะครับพระยิ้มนะครับองค์บักใหญ่เนาะมาวัดนี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับมายันได้มากเป็นครั้งที่2หลวงพ่อยิ้มนะครับองค์พระประธานเพิ่นองค์ใหญ่นะครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างครับพี่น้องเพิ่นกำลังบำรุงบูรณะก่อสร้างตกแต่งอยู่ด้านข้างๆนะครับThank you.
ใช้ให้เป็นไม่เป็นทุกยามจะกินกินให้ถูกตามวิธียามจะตายตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่เป็นทุกทุกคืนวันถ้าต้องทุกข์เพราะสิ่งที่หามาก็กลายเป็นเรื่องบ้าเกินกว่าทันดูให้ดีอย่าเสียทีให้พี่มันได้พากันยันเยาะคนจนหน้าเสียพี่น้องนะครับเขาทำเด้อบัดนี้เขาทำพญานาคจำลองเป็นคาถานะครับมีคาถาสวดบูสวดบูชานะครับหลายๆองค์นะครับหลายเทพหลายๆเป็นมีคาถาสวดขอพรนะครับอันนี้ก็ทำพญานาคนาคาเกี่ยวกับอธิษฐานนะครับแล้วก็มีพระคาถานะครับที่บทสวดที่เราท่องกันนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศภาพจำลองถ้ำจำลองที่สวยงามนะครับถือว่าเป็นวาสนานะครับที่ได้มาเที่ยวมาชมนะครับสาธุบุญน้ำกันครับผมมีโอกาสนะครับพี่น้องใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็ขอให้พี่น้องนะครับมาเที่ยวชมนะครับวัดหลวงพี่แซมนะครับพิกัดน่าจะอยู่แถวพนัดเออพนัดเราเลาะพนัดนะครับเพราะว่าออกมาจากหลวงปู่หกนะครับมาจากหกประมาณ40โลน่าจะมุ่งหน้าเข้าไปพนัดนะครับเป็นบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับที่เป็นบุญกาวาสนาที่ได้นำพาพี่น้องนะครับและตัวข้าพเจ้าเองและครอบครัวนะครับพาเอฟซีนะครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนท่านผู้ชมนะครับสาธุบุญน้ำกันครับนี่หลายๆนะครับพระคาถานะครับต้องรับของปู่หนุนน้ำชาหนองจิ้งน้ำอ้อยน้ำส้มหรือน้ำส้มแล้วก็อ่ะ
ของคุณไหนอ่ะนี่ไงไม่ได้ให้ปลานั่นน้ำส้มให้คนตัวเบลเลอร์เนี่ยเอาบัวแดงมาปลูกที่นี่มันคือกันก็ปลาสวายอันเก็บไว้ก่อนไอ้ปลาขาวมันก็เหมือนกันกับปลาสวายฮะแล้วมันแตกต่างอะไรกับปลาขาวปลาขาวมันสั้นปลาขาวก็ปลาสวายนี่เป็นซื้อเลยคือยังปลาปลาขาวมันจะเป็นซื้อเลยคือยังปลานั่งย่าขอให้เลยเอาลองไปเอาให้ย่าเลยไปเอาใหม่แล้วไปเอาใหม่ไปเอาเหยื่อตั้งมาอันไหนเอาไปเอาเหยื่อมันยักษ์สามเข็มไม่ถึงเท่าไหร่